คอนเทนต์ที่ดีคืออะไรคำถามนี้ตอบไม่ง่ายนะครับถ้ามีคนมาถามเราจะตอบยังไงครับว่าอะไรคือคอนเทนต์ที่ดีอาจจะเป็นบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกสนุกสนานขำบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกดีแต่มันก็คำตอบชัดๆมันก็ยังไม่มีนะครับคำถามถัดไปก็คือไอ้คอนเทนต์ที่ดีกู๊ดคอนเทนต์เนี่ยเราจะสร้างมันยังไงเราต้องมาดูว่าเฮ้ยคอนเทนต์ที่ดีอ่ะมันมีอะไรบ้างเพื่อให้เราเนี่ยสามารถสร้างมันขึ้นมาได้สิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับสำหรับคอนเทนต์ที่ดีนะครับที่จำเป็นต้องมีนั่นก็คือสตอรี่นะครับหรือว่าเรื่องราวพูดถึงเรื่องราวหรือสตอรี่นะครับทุกคนก็รู้จักว่าเรื่องราวคืออะไรทุกคนเคยได้ยินหมดแล้วสตอรี่มันสำคัญยังไงจำได้ไหมครับว่าเมื่อก่อนพ่อแม่สอนลูกก่อนนอนนะครับจะเล่านิทานให้ลูกฟังหรือว่าครูนะครับเวลาสอนหนังสือในชั้นเรียนครับอ่านตำราให้เด็กฟังมันก็น่าเบื่อนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่ครูเล่านิทานหรือว่าเล่าเรื่องราวต่างๆเด็กก็จะสนใจฟังขึ้นมานะครับหรือว่าแม้กระทั่งเราทำงานอยู่เพื่อนเรามาเฮ้ยเฮ้ยมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเป็นยังไงครับเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นอยากรู้อยากติดตามนะครับแล้วอะไรล่ะมันคือสตอรี่มันสำคัญตรงไหนมันสำคัญตรงที่ว่าทำให้เราเนี่ยสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ภายในออกไปสู่ผู้ชมผู้ฟังได้นะครับนั่นก็คือความสำคัญของเรื่องราวหรือว่าสตอรี่นั่นเองนะครับลองสังเกตดูนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ละครนะครับสารคดีหรือแม้แต่ภาพยนตร์โฆษณานะครับทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกทั้งนั้นนะครับมีรถยนต์คันหนึ่งรถยนต์เบนซ์นะครับไม่ได้บรรยายสรรพคุณอะไรเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นภาพคนสไตล์โฉบเฉี่ยวขับรถเบนซ์ให้ดูมีความสุขพวกนี้ครับภาพยนตร์โฆษณาพวกนี้มันถ่ายทอดถึงอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าที่จะบรรยายสรรพคุณนะครับในช่วงเวลาสั้นๆนะครับ10วิ30วิพวกนี้มันถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมานะครับเราต้องมาดูว่าเฮ้ยและอะไรล่ะจะทำให้สตอรี่ของเราอะดึงดูดน่าสนใจน่าติดตามนะครับอะไรที่มันสามารถช่วยเราลิงก์กับผู้ชมผู้ฟังได้มีคนติดตามเว้ยเราต้องมาทำความเข้าใจว่าเรื่องราวเนี่ยมันส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกภายในของผู้คนยังไงนะครับเพื่อให้เราสามารถนำไปใช้ในการทำหนังทำละครหรือว่าทำสารคดีหรือว่าทำวีล็อกแบบนี้ให้น่าดึงดูดน่าสนใจมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยทำวีล็อกเดินทางท่องเที่ยวอย่างตอนที่ไปสิงคโปร์นะครับตอนนั้นก็ไปทำภาพยนตร์ท่องเที่ยวนะครับโดยเดินถ่ายในห้างจิวชางฮีแอร์พอร์ตนะครับผมก็ลิสต์ไว้หมดเลยทำช็อตลิสต์ไว้ว่าจะไปถ่ายอะไรตรงไหนบ้างมุมกว้างมุมแคบเคลื่อนกล้องยังไงแล้วก็ถ่ายภาพสโลโมชันตรงน้ำตกไปถ่ายกล้วยไม้แสงสียังไงอันนี้ครับใช้ความพยายามใช้เวลาในการถ่ายยาวนานมากพอถ่ายเสร็จก็นำไปตัดต่อโหถ่ายคลิปมาเป็นถ่ายฟุตเทจมาเป็นร้อยๆฟุตเทจเลยนะครับเอามาเรียบเรียงแล้วก็ตัดต่อแล้วก็ทำสีให้มันสวยเสร็จแล้วพอออกมามันก็มันก็เป็นคลิปธรรมดาคลิปหนึ่งก็ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ภาพก็ก็จิวแอร์พอร์ตห้างใหม่มันก็เท่านั้นพอผมได้มาศึกษาเรื่องคอนเทนต์แล้วก็เรื่องสตอรี่เนี่ยมันทำให้ผมมองย้อนกลับไปว่าเฮ้ยตอนนั้นน่ะสนใจแต่ทางด้านเทคนิคนี่หว่าว่าเราจะถ่ายใช้ ISO เท่าไหร่ใช้มุมกล้องตรงไหนแสงสีเท่าไหร่ถ่ายอะไรบ้างไอ้ที่เราขาดไปอ่ะมันก็คือสตอรี่มันเลยทำให้วีล็อกเนี่ยออกมาดูไม่น่าสนใจเท่าไหร่ภาพสวยก็แค่นั้นแต่ว่ามันไม่สนใจเท่าไหร่ถ้าเลือกได้นะครับตอนนั้นน่าจะถ้าย้อนกลับไปทำได้นะครับก็น่าจะทำสิ่งที่แตกต่างนะครับเมื่อได้เข้าใจคอนเซปต์ของคอนเทนต์แล้วก็สตอรี่แล้ว